ติดตามการรับชมบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตรระหว่างทีมอาวุโสนครแม่สอดและทีมรักกสิกรค่ะที่สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเทศบาลนครแม่สอดดร.เทิดเกียรติชินสารนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดนำทีมฟุตบอลอาวุโสนครแม่สอดจัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตรกับทีมรักกสิกรนำโดยผู้จัดการพร้อมเจ้าหน้าที่พนักงานธนาคารรักกสิกรไทยสาขาแม่สอดเพื่อเป็นการกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างหน่วยงานในพื้นที่เพื่อสร้างสัมพันธ์หน่วยงานที่ดีต่อกันโดยทางทีมอาวุโสนครแม่สอดสวมเสื้อสีชมพูกางเกงสีดำส่วนทีมรักกสิกรใส่เสื้อสีเขียวกางเกงสีขาวถึงแม้วันนี้ทางดร.เทิดเกียรติชินสารนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดซึ่งเป็นกัปตันทีมอาวุโสนครแม่สอดสวมเสื้อสีชมพูเบอร์9แม้ร่างกายยังคงไม่พร้อมเต็ม 100% แต่มีใจเกินร้อยนำทีมอาวุโสนครแม่สอดลงทำการแข่งขันดวลแข้งกับทีมรักกสิกรสมกับเป็นการแข่งขันนัดกระชับมิตรได้อย่างแท้จริงสำเร็จการเงินออกไปด้านขวานะครับคุณ